สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนค่ะ welcome to etv ติวเข้มนะคะนะขอต้อนรับเข้าสู่ค่ะรายการ etv ติวเข้มนะคะเป็นโครงการที่ช่วยติวเข้มนะคะให้น้องๆเนี่ยมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะในการอะไรคะทำข้อสอบใช่ไหมนะคะวันนี้ก็พบกับพี่เป็นอีกครั้งนึงแล้วใช่ไหมคะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านี่นะคะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเด็กๆไปทวนมาหรือเปล่าเรื่อง c o n n e c เตอรนะคะวันนี้เนี่ยพี่ก็ สขอมาต่อเลยเนะในส่วนที่เรียกว่าสําคัญพอๆกันนะี่ยกับเชื่อมความบอกเหตุนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเชื่อมความขัดแย้งเนาะวันนี้มาอีกหนึ่งเพลงนะคะมาพร้อมกับเพลง m e m o r y เหมือนกันค่ะนะะแต่เพลงนี้เนี่ยคนละชื่อกันนะเพลงที่แล้วเนี่ยนะคะชื่อว่า because of you ใช่ไหม นะคะแต่เพลงนี้เนี่ยชื่อว่า but นั่นเองเชื่อมความขัดแย้งค่ะนะคะวันนี้มากันเลยนะเพราะว่าอะไรคะเนื้อหาบอกว่าเข้มข้นมากๆเลยนะคะอ่ะนะคะมาดูพร้อมๆพี่ก่อนได้ไหมนะคะในส่วนของอะไรคะชีทที่ต้องเติมนะคะเราจะขอเติมก่อนเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาฟังเพลงกันนะเด็กๆ่ะคำแรกนะคะ but yet นะคะคำนี้เขียนไว้เลย still นะคะ however nah nevertheless อาจจะเป็นคํายาวนี้ nevertheless nonetheless on the other hand นะวรรค nah, nah, but yet still นะตัว nah, i however nevertheless Nonetheless, on the other hand, แปลว่าให้เด็กช่วยขีดได้ป่ะทำไฮไลท์ไปเลยน้องๆน,นะคะไม่มีสีค่ะนะคะขีดค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีตัวอย่างให้ด้วยเพลงนี้บอกว่าสุดยอดจริงๆนะดเด็กๆมีตัวอย่างในการเขียนนะคะให้ด้วย I care for him so bad, nonetheless I don't love that man I care for นะพี่ขออธิบายก่อนเลยนะก่อนที่เราจะไปอะไรฮะสิ่งะสองกันนะคะคำแรกคำนี้คือคำว่า care for นะคะสำหรับคำว่า care for ตัวนี้เนี่ยลักษณะของมันเนี่ยในทางภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า phrasal verb คือเป็นลักษณะการใช้ verb คู่กับ p r e p o s i t i o n แล้วความหมายมันเปลี่ยนไปนะทีนี้คำว่า care for มีความหมายว่าอะไรบ้างนะฮะแตกไปเลยเท่ากับคำว่า look after Look after หรือคำว่าอะไรเด็กๆที่บอกว่าฮอตฮิตมากเลยเวลาใช้ว่าเอ้ยนี่ไม่ไม่ take care เลยนะคะมันก็มาจากคำว่า take care of นั่นเองสรุปคำว่า care for มีความหมายว่า look after take care of นะคะแปลว่าดูละ ดูแลเห็นไหมนะคะเอาไปใช้ได้นะอยากจะดูแลใครก็ทำไมคะนึกถึง3ตัวนี้นะคะ care for look after หรือ take care of take care of นั่นเองค่ะนะต้องใช้คู่กับ preposition พวกนี้ค่ะนะฉนก็บอกว่าฉันเนี่ยนะใส่ใจนะห่วงใยดูแลเขานะ so bad โอ้ยังแบบเลวเลยใช่ไหมคะจะแปลอย่างนี้ได้ป่ะไม่ได้ค่ะนะ,ะผิดมหันค่ะ so bad ตัวนี้ก็คือมีความหมายว่า very 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 much นั่นเองนะ very very much ฉันแบบโอ้โหห่วงใย,ยเขาแบบว่าดูแลเขาแบบสุสดๆแล้วอะนะคะ nonetheless คำนี้นี่แหละคือคำเชื่อมที่เวลาเขาสอบออกเนี่ยหนูต้องแปลให้ออกนะว่าสองประโยคนี้เนี่ยมันขัดแย้งกันนะคะตัวที่พี่แม่มเนี่ยทำเป็นกรอบให้เนี่ย n o n e ต h e l e ั s ตัวนี้ค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่า but นั่นเองนะคะ แปลว่า but นั่นเองแสดงความขัดหรือคล้อยขัด แย้งนั่นเองแสงความขัดแยง้งคือคำว่านั้นอะไร None the less ค่ะนะคะถึงฉันจะห่วงเขาจะดูแลเขาห่วงยายโอ้ยขนาดไหนเนี่ยนะ I don't love that man ฉันรักเขาไหมคะไม่ฉันไม่ได้รักเขานะแต่ฉันอยากจะดูแลเขาเฉยๆนะแต่ว่าไม่ได้รักหรอกนะยะเพราะฉันสองประโยคนี้นะ,ะขัดแย้งกันเห็นมากเราเลยต้องใช้ตัวเชื่อมอะไรนั้นอะไรน e t ต e ล e s สหรือบางคนอาจจะถามพี่บอกว่าเนี่ยพี่ใช้คำอื่นได้หรือเปล่าเนี่ยได้สิหนู ใช้ But ก็ได้ใช้ y ย t ก็ได้นะะตัวนี้ช่วยทำดอกจันดารัสนิดหนึ่งค่ะนะคะเอาไป7ล้านดอกค่ะนะฮะทำไปเลยเน้นเข้าไปค่ะเด็กๆคะว่ามันจำเป็นจริงๆคำว่าเยตัวนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะบอกว่าอุ๊ยคำนี้เนี่ยคุ้นเคยมากๆเลยเคยเห็นนะในไหนคะคำนี้ถ้าเบื่อพี่ขอเขียงข้างนอกแล้วกันนะอ่า y ย t ตัวนี้เนี่ยใช้ในอะไรคะประโยคไหนใช้ใน perfect ได้ถูกไหมนะคะใน present perfect ได้นะคะเป็นการตั้งคำถามว่ายังคงถูกไหมอ่านะฮะนะฮะยังคงแปลว่ายังคงนะฮะยังคงใช้ในอะไรคะใช้ในประโยคประเภทประโยคคำถามนะคะปอยคือประโยคนะจดช็อตโนตนะคะประโยคคำถามหรือประโยคปฏิอะไรปฏิเสธนั่นเองนะคะ เช่นสมมติพี่เมถามบอกว่านี่กินข้าวหรือ,อยังเนี่ยกินข้าวเย็นหรือ,อยังอ่านะคะพี่เมย์จะถามบอกว่า have you กินคือ had หรือ eat ก็ได้ใช่ไหมนะคะ had อาหารค่ำคือ dinner dinner นะ,ะสมมติพี่ถามพี่ฟิลมว่านะะฟิลมที่รักฟิลม์กินข้าวเย็นหรือ,อยังจะ๊ะ ะะถามเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ Have you had dinner? ยังจะลืมคำว่า yet ค่ะเติมลงไปค่ะนะฮะ yet ตัวนี้คือกินหรือ,อยังจะที่รักนะะถ้าเป็นคำตอบสมมติว่าอะไรคะ,ะฟิล์มบอกว่านี่ยังไม่กินยังไม่กินเราฟิล์มอาจจะตอบเป็นภาษาปกิจได้ว่านะ,ะ oh not yet not yet ก็คือทำไมคะ ยังไม่ได้กินหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า yet ในที่นี้เนี่ยจะเจอใน present perfect perfect นั่นเองคนละกรณีนะจ๊ะกับในไหนคะอ่านะคะในต,ะตัวนี้นะคะเป็น connector แปลว่า but นั่นเองระวังให้ดีนะคะ ต่อมาอีกหนึ่งตัวที่หนูควรจะทำดอกจันดารัสค่ะคือคำว่า still still ตัวนี้เนี่ยตามปกติแล้วนี่หนูจะเจอในอะไรคะ present continuous ใช่ไหมเนะคะเช่นสมมติพี่เมย์บอกบกว่าอยู่หน้าห้องเรียนพี่เมย์อยู่หน้าห้องเรียนพี่เมย์ยพ,มพูดบอกบกว่า I am talking in front of the class ฉัน I am Uh, I am still talking in front of the class แปลว่าพี่เมย์นี่ยังคงทำไมคะคุยอยู่หน้าห้องถูกไหมมีคำว,ว่า still แปลว่ายัางคงแต่ในที่นี้แปลว่า but ค่ะไฮไลท์ไปเลยนักเด็ก2ตัวนี้สำคัญนะคะเวลาเจอในประโยคจะได้รู้ว่ามันแสดงความขัดหรือคล้อยคะ่ะขัดแย้งค่ะเก่งมากเลยต่อมา move มาค่ะนะตรงส่วนที่2เห็นไหมคะอ่านะคะตรงส่วนนี้เห็นไหมส่วนที่สนะคะคือคำว่า นะคะโดเห็นไหมคะอ่ามีอะไรบ้างโดในภาษาอังกฤษนะคะมีทั้งหมดกี่โดคะอ่าเด็กๆขะมีโด all do เติมเลยจ้านะคะ do all do even do do all do even do do all do even do ใช่ไหมมีทั้งหมด3โด d ด้วยกันค่ะข้อสังเกตเห็นไหมคะลงท้ายโดโดโดใช่ไหมคะแล้วก็มี even if Though, although, even, though, even if ค่ะนะจดทันนะนะฮะไปแล้วนะต่อมานะฮะ In spite of นะฮะแล้วก็ Despite in spite of แล้วก็ despite นะคะ notwithstanding แม้ว่าและทั้งทที่สรุปแล้วเนี่ยกลุ่มสองนี้ก็แปลว่าแม้ว่าและทั้งทั้งที่แซงความขัดแย้งเหมือนกันนะแต่ตัวที่พี่เมย์อยากจะให้หนูเนี่ยนะคะทำดอกจันดาราหรือว่าให้ความสำคัญกับมันนี้ก็คืออีสองตัวนี้ถูกไหมคะนะะสองตัวนี้นี่มีความสำคัญมากๆเลยสำคัญกันยังไงคะนะคะเขียนไว้เลยว่าสองตัวนี้นั้นต้องตามหลังด้วยนะคะ นามเท่านั้นทำไมพี่ถึงรู้มันเป็นคำนามคะ mm hmm. ข้อสังเกตเด็กๆ mm hmm. ดูที่พี่วงกลมไว้ mm hmm. คือคำว่าอะไรคะ off นั่นเอง mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เป็น prep o s อะไร prep o s i t i o n นะคะนุ้น้องจำได้หรือเปล่าว่าเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยนะคะพี่แม่เมบอกบอกว่าอะไรคะกดง่ายๆก็คือล่ะนะคะถ้ามี prep o s i t i o n ตามนะคะ ตัวข้างหลังเนี่ยจะต้องอะไรคะใช้นามหรือไม่ก็ verb i n g แต่ถ้าไม่มี preposition จะต้องบวกด้วยปรายประโยคนั่นเองเ,องเองก่งมากดเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้น in spite of กับ despite นะ,ะต้องบวกด้วยนามหรือไม่ก็ verb ไอ NG นามหรือไม่ก็เวิร์ NG เยี่ยมมากเลยเป็น2ตัวที่หนูเนี่ยควรจะทำไมคะให้ความสนใจมากๆเพราะตัวอื่นบวกด้วยประอะไรประโยคทั้งหมดคะ่ะนะคะมี2ตัวนี้เท่านั้นมาดูซิว่าพี่เมย์พูดจริงหรือไม่จริงคะ,ะดูตัวอย่างคะ่ะ Despite her beauty she has no boyfriend คำว่า despite ทำกล่องไว้ค่ะนะคะเน้นไว้ despite ตัวนี้มีความหมายเหมือนกับคำว่า in spite เลยจ้ะ in spite of despite in spite of despite in spite of เพราะฉะนั้นก็บอกบอกว่าแม้ว่าความงามของเธอเนะะี่ยดูจากหน้าตาของพี่แล้วเนะี่ยดูสิคะแม้ว่าเธอนั้นจะมีความงามค่ะ she has no boyfriend มีแฟนไหมคะไม่มีแฟนคะ่ะเด็กๆคะ่ะหัวใจยังว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคนี้แสดงความขัดเลยคะ่ะ ขัดแย้งกันเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้น j u s p i t e จะต้องบวกด้วยนามหรือไม่ก็เว r ร I n g นั่นเองค่ะมีความหมายเหมือนคำว่า inspire เลยนะ i n s p i t e of i n s p i t e เลยนะ i n s p i t e of เยี่ยมมากๆเลยค่ะนี่ะใครทวนตาม n ติดนะคะเพราะฉะนั้นต้องทวนตามกันไปต่อมาค่ะข้อ3ค่ะเด็กๆค่ะ on the other hand on the contrary in contrast and conversely conversely อ่านะคะ conversely เติมเลยนะคะสี่ตัวนี้มีความหมายว่าคือในทางกลับกันนั่นเองค่ะนะคะดูตามตัวยางค่ะ I'm mm hmm. so pretty in contrast she's ugly นะคะบอกบอกว่า ฉันนี่หน้าตาดีดีหน้าตาแบบน่ารักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะในทางกลับกันหรือในทางตรงกันข้ามค่ะจะใช้คำว่า on the other hand ก็ได้นะได้เหมือนกันนีคะ ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกว่าในทางตรงกันข้ามนั่นเนี่ยดูสิจ๊ะเพื่อนฉันเนี่ยมันหน้าแบกว่าคนะระดับกับฉันเลยนะเนี่ย She s h e นะะหน้าตาแบบว่าอะไรคะหน้าเกลียดน้ากลัวมากๆเลยเนะคะเปรียบเทียบระหว่างคำสองคำนี้ pretty ทางบวกส่วนคำว่า Ugly นั้นเป็นทางลบนั่นเองเห็นไหมเนะะเพราะฉะนั้นเจอคำพวกนี้ตัดสินใจได้เลยว่าตรงกันข้ามกันแน่นอนค่ะ ตู้ต่อมาค่ะเนะะี่ยฮะข้อ4 w ่ว whereas where แปลว่าในขณะอะไรคะในขณะที่นะคะทำไฮไลท์ไปเลยนะคะ while กับ whereas ส่วนใหญ่มักจะใช้นะคะแปลว่าในขณะที่นั่นเองนะคะวงกลม2คํคำนี้นะคะและ5 while กับ as นั้นเกิดขึ้นพร้อมอะไรนะ พร้อมกันนั่นเอง w h i กับ as เกิดขึ้นพร้อมกันค่ะเช่นตัวอย่างสมมติพี่เมย์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะ w h i กับ as เกิดขึ้นพร้อมกันเช่นบอกบอกว่าแฟนเก่าพี่แล้วกันนะคะวะ wow t o n จานาะคะเด็กๆรู้จักใช่ไหมคะอานะคะที่อะไรคะ พี่เลยค่ะจ่าพนมใช่ไหมคะโ oh, <laughs> อ้อาจจะอินเทรนด์ใช่ไหมน้องๆ้องวอลทอนี่จ่าค่ะกำลังทำไมดีคะอ่ากำลังคุยอ่นานะคะ was talking นะีนะ to นะอะไรคะหน้าตาอย่างพี่ต้องอะไรคะหน้าเหมือนอะไรพอลา่าใช่ไหมคะหรือคำล่าพอล่าค่ะนะ่คะในขณะท,ที่โทนี่จ่าเนี่ยกำลังคุยอยู่กับอะไรคะ พอล่าอยู่นั้นนะคะเกิดอะไรขึ้นไงมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันค่ะเด็กคะ่ะเอาสีนี้แล้วกันนะนะคะสีน้ําเงินแล้วกันนะคะใครดีกําลังทําอะไรอยู่เนะะี่ยพี่เมย์แล้วกันพี่เมย์นะคะก็กําลังสอนหนังสืออยู่ was teaching English สิ่งที่หนูเห็นก็คือว่าสีส้มนั้นเนี่ยน้องๆจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์เนี่ยกำลังเกิดอยู่เหมือนกันถูกไหมอ่าใช้เป็น present con อะไรจ๊ะ p r e s e continuous นะ p r e s e continuous อีกเหตุการณ์หนึ่งอ่าที่พี่เมย์กำลังทำอยู่อันนี้โทนี่จ่าทำอยู่ใช่ไหมกำลังคุยอยู่กับพอล่าพี่เมย์ก็กำลังทำไมคะสอนภาษาอังกฤษอยู่ใช้อะไรคะ past นะคะขอโทษ pass นะคะใช้ pass con คู่กันเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่านะคะเป็นเหตุการณ์หนูจดช็อตโนต้ตไปเลยเหตุการณ์ที่เกิดพร้อมกันนะคะโดยมี w o w กับ as เป็นตัวเชื่อมเห็นไหมคะนะเห็นไหมโดยมี w o w กับ as เป็นตัวเชื่อมจะต้องใช้นะคะ pass continue u s นะคะอันนี้เสริมไปให้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันให้ใช้ past continuous โดยมี while กับ as เป็นตัวเชื่อมนะจ๊ะโอเคนะคะต่อมาอีกนิดหนึ่งค่ะนะฮะ rather กับ instead แทนที่เป็นเช่นนั้นนะคะช่วยขีดเส้นใต้นิดหนึ่ง Rather กับ Instead ค่ะแปลว,ว่าแทนที่นั่นเองเนะะี่ยะเพลงนี้เนี่ยดีตรงที่ว่ามีตัวอย่างด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการเขียนได้นะคะ I'm um, hot whereas she's boring ทำกล่องค่ะในขณะที่ฉันเนี่ยแบบโอฮอ hot มากๆเลยเด็กๆคะหนูเรียนกันมาตั้งแต่เด็กแล้ว hot แปลว่าอะไรคะ hot แปลว่าร้อนถูกไหมคะอ่าเนะฮะฉันร้อนจังเลย ในขณะที่หล่อนหน้าเบื่อมากๆหนูว่ามันเข้ากันไหมคะไม่เข้าคาว่าฮอตตัวนี้ค่ะแปลว่าอะไรโอ้โหตอนนี้ดาราคนนู้นคนนี้กําลังฮอตเลยนะเนี่ยนะคะฮอตในที่นี้อาจจะแปลว่าเป็นที่นิยมก็ได้นะหรือจะแปลว่าเร่าร้อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะร้อนแรงฉันเป็นคนร้อนแรงมากๆเลยในขณะที่หล่อนเนี่ยเป็นคนหน้าเบื่อมากๆค่ะอีกประโยคนึงใช้ as เป็นตัวเชื่อม As I'm running, she's driving. นีคะในขณะที่ฉันกำลังวิง่งหล่อนกำลังขับรถอยู่ข้อสังเกตเด,ด็กๆคะ่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันนั่นเองนะและสุดท้ายท้ายสุดนะคะ I don't buy a ring instead คะ่ะ instead ตัวนี้แปลว่าแทนที่ฉันไม่ซื้อหรอกฉันม,มีเงินไม่พอสมมติหนูไปเดิน Paragon แล้วหนูแบบทำไมคะมีเงินมีตังไม่พออ่านะคะไอ้ n ้นบ i n g ไม่ซื้อคะ่ะเปลี่ยนใจไม่ซื้อแหวนคะ่ะซื้ออะไรแทน,นะคะ่ะซื้อ Shoes แทนซื้อรองเท้าแทนอย่างเงี้ยนี่ออกมาใช้คาว่า instead ได้คะ่ะนะคะ,นะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นคะ่ะอันนี้ก็คือจะมีเพลงให้น้องฟังนะคะดูนะคะ ในชีตได้เลยนะดเด็กะ่ะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะจากของ e t v เว็บไซต์ e t v ก็ได้หรือของ melody com ก็ได้นะคะที่มีไว้ข้างล่างนี้นะคะโชว์ขึ้นมานะจ๊ะนะโอเคขอเพลงสักหนึ่งรอบได้ไหมคะนะเชื่อมความขัดแย้งคะ่ะนะเพลงนี้ค่อนข้างยาวนิดน,นึงแต่ว่าอยากให้ร้องพร้อมกันนะจ๊ะ,ะไปฮะอ่านะคะเิร์สนะคะเป็นเพลงอน่ารักน่ารักนะคะดเด็กๆคะ่ะ พร้อมกันนะคะดเด็ๆดูตามเลยค่ะชื่อมความขัดแย้งมีอยู่หลายตัวทำไม่จำแฟนต้องไปกลัวแค่ร้องไปมัวมวัวไปค่ะดเด็กๆดำดำไปมัวมัวเดียวก็ได้เอง but you're still heartburn so bad. Nonetheless, I do love that man. Do all do even do even if in spite of despite, no t h i s t a n d i n g แม้ว่าและทั้งทั้งที่ despite her beauty, she has no boyfriend. อ่าเดี๋ยวขอทวนตรงนี้อีกนิดนึง ชื่อความขัดแย้งก็มีหลายตัวจะไม่จำเป็นต้องไปกลัวแค่ร้องไปมัวมัวดำดำไปมัวมัวเดียวก็ได้เองอ่ามาวักสาวลยน้อง On h e o r the hand on the contrary in contrast comes worldly คือในทางกลับกัน I'm so free in c o n t r a s t to t h l y while whereas when วายกับแอสเกิดขึ้นพร้อมกันรายละเอียดเซทันที่เป็นเั่นนั้น I'm hot, she's boring As I'm running, she's driving I don't buy a ring ซื้ออะไรแทนพอรีเก็ก In the red by shoes อ่าเป็นเพลงน่ารักน่ารักเป็นเพลงแสงความ ขัดแย้งนั่นเองค่ะดิเด็กทวนพร้อมพี่อีกหนึ่งรอบได้ว่านะดิเด็กสามารถไปโหลดอะไรคะเพลงได้นะคะน้องๆค่ะนะเพราะฉะนั้นค่ะนะเวลาเรามีจากัดค่ะทวนพร้อมกับพี่อีกหนึ่งรอบได้ไหมอ่ะพร้อมกับพี่เลยค่ะ3า but yes still however nevertheless nonetheless on the other hand แต่อย่างไรก็ตาม I care for him so bad นั่นิงเพลงได้เลยค่ะมาพร้อมกับพี่ค่ะนะฮะพร้อมสดค่ะโชว์พลังเสียงนะคะเด็กๆพร้อมกันค่ะ3าสิ But yes still however nevertheless Nonetheless on the other hand แต่อย่างไรก็ตาม I care for him so bad Nonetheless I don't love that man โดมิกิโดใจเย็นโด o u g โด the even though even if in spite of despite notwithstanding แม้ว่า, la tang be despite her beauty ye yeah, malika she has no boyfriend on the other hand on the contrary in contrast conversely คือในทางกลับ, I'm so pretty, in contrast she's ugly. ว l า whereas we're ในขณะที่ while กับ as เกิดขึ้นพร้อมกัน Rather instead แทนที่เป็นเช่นนั้น I'm hot w h e r e s she's boring. ขัดแย้ง as i'm running she's driving i don't buy a ring instead i buy shoes so why took the one hati unit plane but เป็นตัวที่แสงความขัดแย้งทั้งสิ้นนะคะเด็กๆสามารถที่จะทำไมคะทวนเพลงได้เองนะคะเด็กๆคะมาวันนี้นะคะพี่ขอ move มาเลยนะคะที่ในส่วนของที่เป็น grammar ซึกเล็กน้อยค่ะนะคะ,นะคะมาตรงนี้เลยค่ะนะ,ะ,นะะเป็นข้อสอบสดๆซิงๆเลยนะคะน้องๆนะคะ่ะเป็นข้อสอบจริงๆนะคะอยากจะให้น้องๆเน,นี่ยได้ลองทำกันดูนะคะมาดูกันเลยค่ะนะ,ะ่นะ,ะ put i n t e correct นะะ connectors in the blank นะะอย่าลืมนะที่พี่บอกนะเวลาทำข้อสอบต้องอ่านอะไรคะอ่านโจทย์ก่อนนะคะอ่ะเขาให้หนูคะ่นะเติม connector ที่ถูกต้องลงในช่อง blanks ค,คือช่องว่างนั่นเองนะคะอ่ามาดูรพร้อมๆกันคะ่ะประโยคนี้พูดบอกว่ายังไงบอกบอกว่า their success none of the girls finished the study programs marion had to go back to alabama Because of a family problem, illness forced Anna to give her up her school. นะประโยคนี้ต้องการส่วนที่ทำไมคะอ่านะฮะเดี๋ยวนะเห็นหมั้ยคะโอเคตรงนี้นะคะโอเคอ่านะฮะดีเด็ก ประโยคนี้นะคะต้องการส่วนที่จะเติมบริเวณตรงนี้ถูกไหมคะอ่าเดี๋ยวดูช้อยส์ก่อนนะว่าเขาให้อะไรมานะคะอ่าดูตามพี่นะ in spite of นะ,ะแซงความขัดหรือคล้อยขัดแยง้งเมื่อสักครู่นี้ที่เราเจอกันอย่าลืมเด็กๆะ่ะคำว่า in spite of ตามหลังด้วย proportion Prop s ต้องบวกด้วยนามหรือไม่ก็ verb i n g เสมอคะ่ะนะะ ตัวต่อมาที่หนูเห็นเห็นไหมผ่านมาแล้วเมื่อคราวที่เราได้บอกใครตั้งใจเรียนก็จะรู้ได้ว่า thanks to เจอในเพลงไหนคะ because of you นั่เองจำได้มามใช้ preposition อีกแล้วค่ะจะต้องบวกด้วยนามหรือไม่ก็ verb ing นะคร สองตัวนี้ถามว่าเป็น preposition หรือเปล่าคะอ่าเห็นไหมเขาให้หนูเติม connector ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้มี preposition จริงแต่มันไม่ใช่ connector คะ่ะเพราะฉะนั้นตัดออกเลยเวลาทำข้อสอบนะคะดเด็กๆอย่างนึงนะคะพี่จะบอกเทคนิคให้ในการทํา choice นะคะอย่า รีบเลือกข้อที่ถูกต้องให้ตัดข้อที่ผิดก่อนเนื้อออกไหมพยายามตัดข้อที่ผิดก่อนค่อยๆตัด Choice อ,ออกนะคะเพราะฉะนั้นข้อ C กับข้อ D ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องแน่นอนเพราะมันไม่ใช่ c o n n e c t o r ถูกไหมคะเลือกได้แค่ข้อ A กับข้อ B อ่าเริ่มง่ายขึ้นใช่ไหมเนะะี่ยค่อยๆค,คิดคะ่ะเขาบอกบอกว่าอะไรคะลองเอามาแทนค่าดูอ่าลองแทนค่าดู เอาเข้อ b ก่อนดีไหม thanks to แทนค่ะ thanks to มีความหมายต้องคิดก่อนละ because since for as seeing that now that เนี่ยหกตัวนี้บวกด้วยประโยคถูกไหมแต่ไอข้างบนเนี่ยกลุ่มคำข้างบนจำได้ไหมเน because of on the grounds of in consequence of as a result of on account of only you because of by reason of due to และ thanks to เพราะฉะนั้นคำว่า thanks to มีความหมายคือ because ลายที่ก because of นั่นเองถูกไหมนะฮะลองแทนดูค่ะเพราะความสำเร็จของพวกเขาไม่มีใคร none of ตัวนี้ n o n แปลวะ no ่าโนถูกไหม n o n แปลว่า no คือไม่ไม่มีเด็กคนไหนเลยที่ finish the studies programs คือเรียนจบถูกไหมคะ finish คือจบสิ้นมีความหมายว่า complete นะฮะ complete ไม่มีใครเรียนจบเลย Marian ne, ค่ะจำเป็นที่จะต้องกลับบ้านที่ Alabama er, ค่ะเพราะว่าวงกลมคำว่า be c a u s e of เจอคำเชื่อมปุ๊บวงกลมทันทีเพราะอะไรเพราะที่บ้านเกิดปัญหา illness ทุกอย่างเป็นปัญหาหมดเลย illness แปลว่าอะไร illness ตัว i น,นะคะตัวนี้ตัว i น,นะคะ illness แปลว่าโรคหรือความเจ็บป่วยนั่นเองเน,นื้อออกป่ะนะแปลว่าโรคหรือความเจ็บป่วยนั่นเองเท่ากับคำว่าดีอะไรนะคะ disease like นั่นเอง,เ,องเห็นไหมคะ disease นะคะแปลว่า disease เป็นคำนามแปลว่าโรคภัยโรคภัยเนี่ยได้บังคับเห็นไหม force ตัวนี้แปลว่า,บ,าบัคบางค,บงคับหรือผลักไปนะฮะบังคบังคับหรือผลักดัน ให้อนนานั้นจะต้องทำไมคะเด็กๆคะ give l y give up คำนี้อยากจะให้เด็กๆที่กำลังจะสอบเนี่ยนั้นะนึกไว้ดีๆคะ่ะ give up ตัวนี้แปลว่าอะไรคะ give up ล้มเลิกนั่นเองหรือยกเลิกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำศัพท์คำนี้จะไม่อยู่ในดิกในสมองของหนูหนูต้องทำไมคะต้องสู้ต้อง don't give up เนี่ยออไป่ะอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆ,ๆนะคะในกรณีนี้อาน,นาทำไมคะ ต้องเลิกเรียนกลางคันค่ะเด็กๆขานะอยู่ดีก็เลิกเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงทางลบคือ problem และ illness เป็นส่วนหนึ่งของ problem แสดงความหมายในเชิงแย่เ yeah, นึกออกป่เราจะตอบเป็นเหตุเป็นผลได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้แสดงความเป็นเหตุเป็นผลแต่มันแสดงความอะไรจะ๊ะขัดแย้งถูกต้องคำตอบของข้อนี้เลยต้องตอบข้อ เออานิตาค่ะเห็นไหมต้องตอบ A ค่ะเขาบอกบอกว่าแม้ αι, ว่าพวกเขาเนี่ยจะคำนึงถึงความสำเร็จแต่เป็นยังไงแต่ละคนเนี่ยเรียนจบไหมจ๊ะเรียนไม่จบค่ะเพราะมาเรียนก็ต้องกลับบ้านไปเพราะมีปัญหาครอบครัวแอนนาก็ต้องทำไมคะอ่าเรียนออกออกจากเลนกลางคันเนื่องจากทำไมคะป่วยอ่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแสงความขัดแย้งกันทางบวกเห็นไหม success แสงความเป็นบวกเห็นไหมคะบวกกับลบเห็นไหมอ่าสู้ต่อไปน้องนะคะ move มาเลยข้อ2นะคะเอาให้ได้หลายๆข้อหน่อยอ่ะข้อ2นะคะมากเลยค่ะนะะมาดูพร้อมกันเขาบอกบอกว่า Hollywood Superstar อ่าคนนี้แบบดังมากๆเลยค่ะเดกๆขาเป็นแฟนของ Brad Pitt ค่ะ a นะ e l ฮะ a n o l l i n a Jolie นะะ had a tiger tattoo engraved on her back นะ during the process that t o o a r t i s t chanted an ancient h y m yeah Jolie would be rich and powerful นะประโยคนี้ประธานอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอ่าน้องๆเยี่ยมมากๆเลยเติม s ไว้ค่ะ Jolie Angela Jolie นะคะเป็น subject ของประโยคนี้ verb คือคำว่าอะไรคะเด็กๆอย่ามองแต่ head อย่างเดียวหนูต้องขีด head แล้วต้องขีดคำว่า n อะไรด้วย engrave ด้วยนะ แฮตัวนี้ต้องตามหลังด้วยเวิร์บช่อง3เสมอในกรณีที่เป็น past, Line, past perfect เยี่ยมมากๆเลยเอาสิ่งที่เรียนมาแล้วมาใช้เป็นประโยชน์เนีเพราะฉะนั้น j o l ี่เนี่ยทำไมคะเขาได้ทำไมคะมาสักชายรูปเสือใช่ไหมทัดชูตัวนี้ก็คือสักใช่ไหมสักยันเลยพวกนี้ใช่ไหมอ่า engrave นะ engrave ตัวนี้แปลว่าฝังฝังลึกลงในนะ engrave นะประทับ ตราประทับรอยอะไรอย่างนี้ลงหลังของเธอนะสรุปเธอได้สักยันที่ไหนคะหลังของเธอคะ่นคะนะฮะ during อะไรฮะอ่าระหว่างช่วงที่มีการทัด o o process process ตัวนี้แปลว่ากระบวนรกระบวนการ ระหว่างที่มีการสักกันเนี่ยนะคะผู้สักค่ะนะ,ะได้ชชนเชตหนูลองนึกถึงสภาพความจริงเวลาคนโดนสักเออทำไมคะคนอาจารย์ที่ลงลงมือสักเขาต้องทําไมคะเขาต้องอ่าไรา่ค่ะคือพูดเป็นคาถาอ่านะคะคำว่าชชนเชตตัวนี้ขีดเส้นใต้ค่ะแปลว่าไรา่เวทมนต์หรือไร่คาถาอาคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะร่คาถาอาคมนะคะซึ่งเป็นภาษาโบราณนี่ย นะฮะอันนี้ไม่สำคัญไม่เป็นไรนะฮะแต่ตรงนี้สิสำคัญขีดเส้นใต้ Jolie would be rich and powerful อา,า,าอไรคาถาเนี่ยอะไรอะให้ j o l l e เนี่ยรวยรวยกับมีอำนาจมีอำนาจเต็มไปด้วยอำนาจเต็มไปด้วยพลังเนะะีเพราะฉะนั้นถามว่า,ราไร่อะไรอามาดูกันดูช้อยส์ก่อนนะจ๊ะ A, as ค่อยๆค,คิด as ที่เราเราเรียนกันในเพลง because of you as แปลว่าอะไรคะเด็กๆ s s คือ because นั่นเองแปลว่าเพราะอะไรคะเพราะว่านั่นเองเยี่ยมไร้คาถาเพราะโจลี่จะรวยเป็นเหตุเป็นผลกันไหมอ่าค่อยๆค,คิดใจเย็นๆ 2. because น้องตัด c h o ยส์ได้เลยในเมื่อ A กับ B มีความหมายเหมือนกันต้องเลือกไหมไม่เลือกเทคนิคง,ง่ายมากตัดออกไปเพราะฉะนั้น A B ตัดออกเหลือ C กะ D นั่นเองอ่าทีนี้ล่ะในเมื่อโซดาตัวนี้แปลว่าอะไรคะโซดาแปลว่าเพื่อที่จะส่วนคําว่า therefore แปลว่าดังอะไรคะดังนั้นนั่นเองนะ therefore แปลว่าดังนั้น นะเพราะฉะนั้นค่ะเด็กๆขามันใกล้เคียงกันมากเลยนะจริงๆแล้วสตัวนี้นะคะแต่ตัวไหนน่าจะดีที่สุดหนูไร่นะคะคนที่สักยันให้โจโลี่เนี่ยได้ไร่คาถานะคะเป็นภาษาโบราณเพื่อที่จะหรือดังนั้นโจโลี่จะรวยต้องเพื่อที่จะถูกต้องให้โจโลี่นั้นจะได้ทำไมคะร่ำรวยแสงอะไรคะจุดมุ่งหมายถูกมาานะ,ะ,นะะเขียนไปใช้เพื่อแสดง มุ่งหมายนั่นเองนะจุดมุ่งหมายหลัง that ตัวนี้ช่วยอะไรคะเอ่อ uh, highlight แล้วก็เขียนช็อตโนต้ตไว้หลัง that เสมอเลยจะต้องบวกด้วยอะไรด็เดคะประโยคนั่นเองคะ่ะนะ,ะต้องบวกด้วยประโยคซึ่ง jolly would be rich and powerful uh, มันเป็น sentence นะ,ะมันเป็นประโยคนั่นเองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นข้อ2ละเอียดนิดนึงนะ ทันนะคะต่อมาข้อสค่ะนะฮะข้อสไปกันเลย When you think about steak, Americans always seems to come to mind with cowboys and Texan c a t t l millionaires. In the past, steak were very British and British troops were called beef eaters. นะ w ะ h yeah. uh, มาข้อนี้เราเริ่มหมิวแล้วนะคะเด็กๆคะเพราะมันเกี่ยวกับระไรคะสเต็กนะคะของกินของชอบของหลายๆคนนั่นเองค่ะนะคะสิ่งที่หนูเห็นอย่างแรกเลยน้องๆอย่าลืมเราเรียนคอนเนคเตอร์ไปเนี่ยนะคะเราก็ต้องทำไมคะให้ความสำคัญกับมันเห็นปุ๊บวงกลมปั๊บวงกลมคำว่า When ก่อนเลยนะคะเป็น c o n n e c เ o อรนะคะก็บอกบอกว่าเมื่อคุณเป็น subject ถูกไหมคะ think about think เป็น verb think about อะไรเนะี่ย think คิดถึงอะไรถูกไหมตัวนั้นต้องเป็น object object คืออะไรคะ steak เมื่อคุณคิดถึง steak นะีอ่า American สนะิ American, เนี่ยัะ a m e r i เนี่ยพูดถึง steak มู๊บจะนึกถึงเลยนะคะชาว American เนีนะ่ยจะ come to mind mind ตัวนี้คือทำ come to ไหนฮนะไม่ได้จิตนะแต่ mind ในที่นี้แปลว่าความคิดค่ะ thought Thought เป็นคำนามนะคะจะเข้ามาอยู่ในหัวของคุณเลยใช่ไหมเนี่ยคุณลองนึกภาพสิ please. อ่ามีอะไรค Cow า cowboy เสียงนี้ใช่ไหมปีนคนใส่หมวกคา c บอย o ์ขี่ม้าเห็นไหม Texas Texas Tex ตัวนี้นะคะก็คืออะไรคะเป็นรูปของ adjective ใช่ไหมคะของอะไรคะเมืองเมืองหนึ่งในอเมริกาค่ะอยู่ทางตอนใต้เลยคือเท็กไซเท็กซัสนั่นเองนะคะที่เท็กซัสนะคะ Uh, พวกนี้เนี่ยแถบริเวณนั้นเนี่ยจะเลี้ยงพวกอะไรคะปศสุสัตว์เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี cat ่ย Texas c a t to Millionaires คุณจะนึกถึงเลยนะ,ะ่ะที่เมืองเมืองนี้ในขณะเดียวกันเขาบอกบอกว่า In the past พูดถึงในอดีตบอกบอกว่า s t a k e นั้นเนี่ยมันไม่ใช่อเมริกันนะแต่มันเป็นอนะไรฮะพูดถึงปุ๊บเนี่ยในสมัยก่อนจะไม่นึกถึงอเมริกันแตน่จะนึกถึงอะไรคะ British นะนึกถึงชาวอังกฤษแล้วก็นึกถึงทูบด้วยทูบตัวนี้ใครมีไฮไลท์ right, ช่วยไฮไลท์นิดหนึ่งนะคะ คำนี้เนี่ย troops แปลว่ากองทหาร troops แปลว่ากองทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะนึกถึงอ,อะไรคะกองทหารอังกฤษนะคะซึ่งถูกเรียกได้ว่าตรงส่วนนี้เนี่ยเรียนกับพี่เป้าไปแล้วใช่ไหม world cold ตัวนี้ verb to be บวกด้ว verb ช่อง3อย่างนี้เป็น passive อะไรเด็ก passive voice เห็นไหมสิ่งที่เรียนเอามาใช้ได้ต่อเนื่องเลยเนี่ย passive voice ค่ะถูกกระทำหรือกระทำเองคะ่ะถูกกระทำนั่นเองถูกเรียกใช่ไหมเรียกว่า beef eater เป็นพวกอะไรคะกินเนื้อนั่นเองเน,นะยนะในสมัยก่อนค่ะเวลาไปออกเป็นเวลาไปรบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้ค่ะหนูจะเลือกอะไรดีคะตัวไหนที่ควรจะมาเป็นตัวเชื่อมในที่นี้ค่ะเนี่ยค่ะ a also b however c secondly d in other words ข้อไหนที่ไม่ใช่คอนเนคเตอร์ตัดออกค่ะ secondly ถูกไหมคะข้อไหนที่ไม่ใช่คอนเนคเตอร์อีกคะ also ตัดออกเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นคอนเนคเตอร์คือ b กะ d เท่านั้นคะ่ะนะคะในกรณีนี้เนี่ยดูนะคะสองประโยคนี้เนี่ยแสดงความเป็นยังไงคล้อยไหม มันจะคล้อยกันได้ไงมันจะเหมือนกันได้ไงล่ะในนี้นะคะพูดถึงปัจจุบันปจอบอถูกไหมปจอบอคือปัจจุบันแต่ตัวข้างล่างนี้ค่ะพูดถึงอะไรคะอ่านอาอะไรอดีตสิ่งที่หนูเห็นคือ in the past นั่นเองเห็นไหมเป็นอดีตนั่นเองเพราะฉะนั้น2อ,อย่างนี้ต้องขัดแย้งกันไม่ได้คล้อยตามกันนะจ๊ะคำตอบคือคำว่า h ห่าเออะไรจ๊ะ h ห่ Ever นั่นเองดีมากๆเลยทำไมข้อดีถึงไม่ตอบ in other words คะเพราะคำว่า in other words มีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คืออีกในหนึ่งนั่นเองนะคะอีกในหนึ่งก็คือพูด ะะได้อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสองประโยคนี้ไม่ได้ทำไมคะไปด้วยกันนะฮะมันขัดแย้งกันปจบกับอดีตนั่นเองค่ะนะฮะปัจจุบันกับอดีตนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกข้อที่ขัดแย้งที่สุดคือ how ever เลยคะ how ever นั่นเองค่ะนะเด็ก,เดกๆเข้าไหมได้ไปแล้วสามคะแนนค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นค่ะลุยค่ะนะฮะเรามาลุยกันต่อค่ะนะ มากันเลยค่ะข้อ4นะคะเริ่มมันในอารมณ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องต่อเนื่องนะคะข้อ4 a x e l Roska was always an A student throughout his high school years. He must have been sick at that time last year. นะ,ะประธานของประโยคคือน้องโรสของเราค่ะนะคะ verb คือ was verb to be นะหลัง verb to be เป็นอะไรบางคนอาจจะแบบเอ๊ะ แม่ฉันเรียนมาตั้งแต่เด็กนะ subject verb ก็ต้องตอบด้วย object สิจ้าจริงๆแล้วไม่ใช่นะี่คะหลัง verb to be เด็กๆจำไว้เสมอเลยหลัง verb to be ไม่มี object นะคะไม่มีกรรมเนะคะเช่นสมมติหนูจะบอกว่าพี่เมย์หน้าตาน่ารักจังเลยอ่านะคะหนูจะบอกพี่เมย์ is pretty นะคะถามว่าคำพูด pretty ตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรอ่าเดี๋ยวโชว์บนกระดาษดีว่วเดี๋ยวนึกภาพไม่ออกเห็นหน้าพี่แล้วนึกไม่ออกใช่ไหมคะอ่า พี่แม่ is pretty อ่านะฮะประธานของประโยคคือคำว่าแน่นอนคุณพี่แม่ verb คือคำว่า is นะะถามว่าถ้าเกิดนหนูบอกว่าเนี่ย pretty เป็น object ถามว่าพี่โดนกระทำตรงไหนจ๊ะไม่เลยพี่ไม่ได้โดนกระทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเป็น object ได้เปล่าไม่ได้ จำไว้ว่าหลัง verb to be นะคะเมื่อใดก็ตามที่หนูเห็นนะคะตัวนี้ทำหน้าที่เป็น adjective ถูกไหมคะ Part of speech ของมันเป็น adjective แต่หน้าที่ของมันคือมันเป็น complement นะฮะ complement แปลว่าอะไรในภาษาไทยนะคะเขาเรียกตัวนี้ว่าส่วนเติมอะไรจะ๊ะ ส่วนเติมเต็มนั่นเองทําไมล่ะมาพิสูจน์กันมาว่าทําไมมันถึงเป็นส่วนเติมเต็มทําไมเขาถึงเรียกว่าส่วนเติมเต็มถ้าพี่เมย์ปิดตรงนี้ถามว่าประโยคนี้สมบูรณ์ไหมคะไม่สมบูรณ์ถูกไหมอยู่ดีมาพี่เมย์อีสอะไรอะประโยคนี้อะไรไม่เก็ตไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้มันเติมเต็มคะเติมด้วยอะไรคะ adjective ไงหรือพี่เมย is a teacher เมื่อใดก็ตามที่นะะหลัง verb to be เป็น adjective หลัง verb to be เป็นคำนามนะะตัวตัวนั้นจะเรียกว่า complement โอเคไหมเพราะฉะนั้นทั้ง pretty ทั้ง teacher เป็น complement หรือเรียกในภาษาไทยว่าส่วน เติมเต็มนั่นเองค่ะเก็ Get, นะถ้าตัดออกไปแล้วไม่ได้ค่ะตัดไม่ได้นะ,ะต้องเติมให้เต็มเพราะฉะนั้นค่ะโรส e นะะทำไมคะเขาทำไมเขาเป็นเด็กนักเรียนที่ <c oughs> น้องเรียนแล้วแบบได้ A เนะะเพราะฉะนั้นต้องท็อปเลยใช่ไหมเนะฮะเ s t u d เ n t เลยไม่ได้เป็น Object แต่เป็น c o m p l e m e n t เป็นส่วนเติมเต็มนั่นเองน,นออกไหมอ่า r นะโรสเนี่ยถือว่าเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งมากๆเลยเดกๆคะนีฮะตอนเรียนไฮสคูล h o o l ฮะเรียนมัธยม He ่ทำไมคะเดกคะ must have been sick เนะฮะเขาเนี่ยเกิดป่วยค่ะน้องดูนะคะสิ่งอย่างหนึ่งที่หนูจะสังเกตเห็นได้คือนะฮะ a student เรียนเก่งเขียนไว้เป็นทางบวกแต่เกิดป่วยขึ้นมาเนี่ยเป็นทางลบแล้วเห็นไหม เป็นทางลบเพราะฉะนั้น2ประโยคนี้แสดงความอังไงอ่าขัดแย้งกันเลยเห็นไห่าเทคนิคง,ง่ายๆเด็กๆต้องช่างสังเกตนิดหนึ่งนะบวกคือ A student เรียนเก่งมากท็อปทอปเลยอะ A นะได้ A sick คือป่วยมากๆเพราะฉะนั้น2ประโยคนี้ขัดแย้งกันหา choice เลยค่ะ choice ตัวไหนที่แสดงความขัดแยง้งดูซิว่าพี่พูดจริงหรือไม่จริง A as a result น as a result แปลว่าอะไร as a result แปลว่าอะไรได้นะะแปลว่าดังนั้นก็ได้นะะดังนั้นเท่ากับคำว่า therefore เพราะฉะนั้น as a result เราไม่เจอในเพลง but เราไม่เลือกตัดออกนะะดังนั้นเขาก็เลยเข้าโรงเรียน medical ทางยาก็คือทางแพทย์นั่นเอง medical school เนะะเรียนต่อทางด้านแพทย์นะทางการแพทย์ จดลงไปสค่ะต่อมาขา้อ b therefore เห็นไหมพี่เมย์บอกเทคนิคไปแล้วว่า choice เวลาข้อสอบออกเนี่ย mm. เขาจะหลอกมาแค่เปลี่ยนตัวแค่นั้นเองอะนะะถ้าเรารู้เทคนิคเนี่ยนะะเราก็สามารถตัดมันออกได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้น as a result กับ therefore มีความหมายเหมือนกันไหมมีความหมายเหมือนกันเลือกไหมไม่เลือกอ่านะตัดออกไปค่ะนะค่ะ ข้อ s however อ่าเห็นมานะคะน้องๆดูสนะคะคำนี้ค่ะเด็กๆค่ะตรงกับที่เราต้องการไหมพี่เมย์เขียนบวกกับลายบวกกับลบเพราะฉะนั้นแสดงความขัดหรือคล้อยขัดแยง้ง however เจอในเพลง but เปล่าเห็นมัเพลงเอาไปใช้ได้จริงๆ but y e s still however never แต่ less เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้อยู่ที่ไหนคะอย่างรวดเร็วเลยค่ะหได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนค่ะ C however แสดงความขัดแย้งค่ะขัดแย้งตรงไหนคะบอกบอกว่าเรียนเก่งมากๆเลยนะตอนอยู่มธัธยมแต่ทำไมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย however but he didn't pass entrance exam เป็นไงนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมคะไม่ได้สอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะป่วยนั่นเองเน sick ข้อดีไม่ต้องไปสนใจเลยเห็นว่าเราได้คําตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะอย่างรวดเร็วค่ะเห็นไหมนะคะใจเย็นๆค่อยๆคิดค่ะเด็กๆเยี่ยมนะคะสี่คะแนนเต็มค่ะต่อมาค่ะเด็กๆ่ะสู้ต่อไปค่ะข้อ5นะคะ The playing field was flooded and the football match had to be cancelled วงกลมคำว่า and ค่ะและเห็นไหมคะ verb ตัวหนึ่งที่หนูเห็นคือคำว่า flood คำว่า flood แปลว่าอะไรอ่าน้องๆขะน้องๆขะฝนตกมากๆเนี่ยก็ต้องทำไมคะ flood ถูกไหมคะ flood คือน้ำทำไมคะน้ำท่วมใช่ไหมมีคำว่าอะไรบ้างที่แปลว่าน้ำท่วมคะเด็กๆขะนะเวลาฟังข่าวอะไรพวกนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันบ้างใช่ไหมคะที่เผื่อฟังข่าวภาษาอังกฤษนะพยายามทำชีวิตเราให้เป็นภาษาอังกฤษคะ่ะแล้วเราจะเก่งเองนะคะ over flow flood overflow flood deluge สับยากนิดนึงนะคะเก็บเอาไว้นะคะเด็กๆคะ่ะเคยออกข้อสอบแล้วนะคะ inundation deluge inundation น้ำนะคะในกรณีนี้เป็นน้ำนะคะที่รักแปลว่าน้ำอะไรคะเด็กๆน้ำท่วมนั่นเองนะคะ overflow flood overflow flood deluge inundation deluge inundation ลองออกเสียงมาพร้อมกับพี่เมย์นะอย่าอายนะคะในการออกเสียงค่ะเราต้องทำไมคะกล้าเข้าไว้ค่ะ overflow flood overflow flood deluge inundation deluge inundation คำแรกคือคำว่า overflow overflow ตัวนี้ถ้าถามว่าเป็น verb ได้ไหมได้นะคะ เวลาเดาสับเดาได้ง่ายมากเลยคำนี้ถึงจะทำไมคะไม่ทราบแต่ก็เดาได้ over แปลว่ามากมากจนล้นเลยถูกไหมอ่ามาก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 เหนือล้นนะคะเหนือหรือล้นในที่นี้ flow flow แปลว่าอะไรเด็เดกๆ flow น้ำมันทำไมคะมัน flow ไปนะคะ flow flow แปลว่าไหลถูกไหมคะไหลเพราะฉะนั้นไหลแบบ over ไหลแบบ over มากมากเลยคือไหลแบบทำไมโอ้โหไหลแบบมากมายล้นทะลักออกมาเลยนี่ฮะท่วมเลยนะ่ฮะท่วมทนนี่ฮะ,ฮะต่อมาคือคำว่า flirt flirt ตัวนี้เป็นได้ทั้งนามและ verb ตัวที่ยากคือ2ตัวนี้นะคะ deluge เคยออกข้อสอบเป็น passage แล้วนะคะทำดอกจันดารัสไว้ค่ะเป็น formal นะคะเป็น fml นะฮะเป็น formal ส่วนใหญ่เวลาหนูอ่านข่าวใน the b a n k o er k Post หรือ the newspaper the Nation อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะหนูจะเจอคำนี้นะ,ะ deluge นะคะกับอีกหนึ่งคำตัวนี้ละ่ะ inundation นะคะ inundation มาจาก verb คือคำว่า inundate เป็น verb นะคะ แปลว่าท่วมนั่นเองนะ,ะใช้กับน้ำได้เนะ,ะเพราะฉะนั้น4ตัวนี้นะจดจำให้ดี oh, right. overflow flood overflow flood deluge inundation deluge inundation โ okay. อเ e คเยี่ยมค่ะนะีฮะทีนี้คหะดเด็กๆค่ะมาดูค่ะนะะเขาบอกบอกว่าน้ำในสนามเนี่ยนะคะน้สนามแข่งขันฟุตบอลเนี่ยนะคะถูกน้ำท่วมไปหมดแล้วนะ,ะข้อสังเกตเห็นไหมเจออีกแล้วน้องๆเนี่ยะ ที่เรียนกันไป passive เจออีกแล้วค่ะ verb to be นำหน้า verb ช่องอะไรคะ verb ช่อง3เนะี่ย verb to be นำหน้า verb ช่อง3อย่างนี้เป็น passive อะไร passive voice เนะี่ยเพราะว่าสนามคงอะไรคะไม่สามารถเอาน้ำมาท่วมเองได้นะมันต้องถูกทำให้ท่วมถูกไหมนะ and the football match ค่ะแล้วก็ Football Match นั้นก็ได้ cancel ไป cancel แปลว่าอะไรคะฉันขอ cancel นัดแล้วกันนะอ่า ยกเลิกใช่ไหมนะคะยกเลิกไปเพราะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะเด็กๆคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วนี่ก็รู้เลยว่าน้ําท่วมปุ๊บเลิกไม่แข่งแล้วแสดงความขัดหรือแสดงเหตุผลคะเหตุน้ําท่วม yeah. นะะ่ะผลก็คือการแข่งขันทําไมยกเลิกเพราะฉะนั้นเป็นเหตุเป็นผลกันถูกไหมข้อ A เลือกไหมคะทําทกล่องที่คําว่า how ever แสงความอะไรขัดแยง้ง but y yes, e still however อ่าแส้งความขัดแยง้งไม่เอาตัด since since ตัวนี้แปลว่าอะไรอ่าเพราะว่าเห็นปะเพราะเพราะว่าเขียนไว้ก่อนใจเย็นเย็น because นะะ A ตัดออกไปแล้วนะ B C as a result of วงกลมไว้ as a result of แปลว่า because เจอในเพลงไหนอ่าทั้งสองตัวนี้เจอในเพลง Because of you ทั้งสิน้นนะคะ on the grounds of in consequence of as a result of as a result of เห็นไหมมีอยู่ในเพลงด้วยก็ม because since for us because since เห็นไหมมีด้วยส่วนค้อดี because อูแม่เจาเจอเหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มความยากขึ้นมาด้านมีความหมายเหมือนกัน3ตัวนะคะปีนี้4-6นี่แหมเล่นอะไรคะมีลูกเล่นนะคนออกข้อสอบมีลูกเล่นค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆขามาดูพร้อมกันดูสิว่า อันไหนที่จะเข้ากับเรื่องนี้ก็บี <B. S 1> <B. S 2> เพราะว่าเกมการแข่งขันนั้น h ฮ l ขึ้นมาคำว่า h ฮ l ตัวนี้มาจาก verb infinitive ของมันคือคำว่า hold แปลว่าจัดขึ้นถูกไหม่า hold แปลว่าจัดขึ้นหรือถือก็ได้นะแต่ในกรณีนี้แปลว่าจัดถูกไหมฟ o r ขึ้นมาฟ้นานะฮะเขาบอกบอกว่าเพราะว่าเกมการแข่งขันนั้นถูกจัดขึ้น สนามน้ำท่วมเกี่ยวไหมคะท่รักไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นตัดออกคะ่ะ C เพราะว่าฝนตกหนักคะ่ะน้ําท่วมเออพอไปกันได้ใช่ฝนตกน้ำท่วมหนูก็ต้องคิดแล้วอ่ะพอไปได้หรือค้ดีคะ่ะ เพราะว่าผลการแข่งขันนั้น was known o w n ตัวนี้คือแปลว่าเป็นที่รู้เลยนะเป็นที่รู้จักนั่นเองถามว่ายังไม่ทันได้แข่งเลยเนี่ยจะรู้ผลของการแข่งขันได้ไหมไม่ได้ result แปลว่าผลถูกไหมจ๊ะผลนะ่ะผลของการแข่งไม่ได้ไม่ make sense ค่ะเพราะฉะนั้นคนดีตัดออกคำตอบที่ถูกต้องแล้วไปกับน้ำท่วมกับ flood คือคำว่า rain ถูกไหมคะ rain ฝนตกน้ำเลยท่วมค่ะขอทวนพร้อมกันนิดนึงได้ไหมเด็กๆคะน้ำน้ำท่วมมีอะไรบ้างคะ Over, Over เลยนะ Overflow, flood overflow flood deluge i n u n d a t เ o n deluge inundation เยี่ยมมากๆเลยสี่ตัวนี้จำให้ขึ้นใจนะจ๊ะต่อมาข้อ6ขออีกสักหนึ่งข้อค่ะนะะี่ฮะข้อ6 most people like to sleep approximately eight hours a day researchers believe we can survive comfortably on half that much. นะ,ะพูดถึงนอนใช่ไหมคะโอ้โหเริ่มง่วงนอนอากาศเย็นๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเด็กๆเริ่มง่วงแล้วคะ่ะนะะข้อ6นะคะพูดถึงว่าอะไรบ้างบอกบอกว่านะะคนส่วนมากเป็น subject ของประโยค like to sleep ชอบ นอนหนูนอนวันละกี่ชั่วโมงคะตามหัติเวลาเราเรียนกันมาเนี่ยตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่สั่งสอนมาก็บอกเออเนี่ยลูกต้องนอนครบกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงคะ่ะนะต้อง8ชั่วโมงคะ่ะ approximately คำว่า approximately ตัวนี้จริงๆแล้วสำหรับเด็กมปลายไม่ใช่สับยากแล้วนะ approximately ตัวนี้มีความหมายเท่ากับคำว่าอะไรคะ about ประมาณอย่างคร่าวๆนะคะประมาณอย่างคร่าวๆ ประมาณประมาณเท่าไหร่คะคนส่วนใหญ่ชอบนอนคะ่นะ,ะชอบนอนนะะตอนกี่ชั่วโมงคะแชั่วโมงต่อวันอ,อันนี้แนะแชั่วโมงต่อวันเมนไอเดียอยู่ที่นี่นะคะเมนไอเดียอยู่ที่8ชั่วโมงต่อวันมาดูประโยคถัดมานักวิจัย researchers เชื่อว่าพวกเรานั้นสามารถจะ survive นะฮะ survive survive ตัวนี้แปลว่าอะไรคะดเด็กๆคะมีชีวิต่ามีชีวิตรอดคือพวกเราเนี่ยจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นี่นะคะเป็น verb นะคะอย่างสบายๆเลย comfortably นะฮะมาจากคำว่า comfortable นะฮะ comfortable อย่างสบายๆเลยกี่ชั่วโมงดเด็กๆ on half that much half แปลว่า ครึ่งถูกไหมแปลว่าครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราสามารถมีชีวิตอยู่แบบโอ้โหสบายๆเลยอะไม่ต้องนอนแปดชั่วโมงก็ได้นอนแค่กี่ชั่วโมงครึ่งของแปดคือสี่ถูกไหม half that that คืออะไรคะคือแปดถูกไหมครึ่งของแปดนี่ก็คือสี่นั่นเองถามว่าประโยคสองประโยคนี้เป็นเหตุเป็นผลหรือขัดแยง้งนะคะอันหนึ่งบอกแปดอันหนึ่งบอกสี่แน่นอนต้อง ขัดแย้งกันเห็นไหมนะคะขัดแย้งกันประโยคนี้8ประโยคนี้บอกว่า4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นค่ะดูค่ะอันไหนแสดงความขัดแย้งคะข้อ A as we know that นะคะ as แปลว่า be อะไรเด็กๆค่ะแม่นแล้วค่ะ because because since for as เห็นไหมคะ because เพราะพวกเรารู้ว่าไม่ใช่และปัดออก in spite of ค่ะวงกลม in spite of in spite of แปลว่าแม้อะไรคะแม้ว่าแสงความขัดแยง้งอ่าน่าคิดแล้วใช่ไหมก็ C whenever วงกลมค่ะเมื่อไรก็ตาม it looks like ขีดเส้นใต้ looks like นะฮะแปลว่าอะไรคะ similar คล้ายถูกไหมแปลว่าคล้ายคลึงนะฮะ similar ถามว่าไปเกี่ยวอะไรกับคล้ายไหมพูดถึงความคล้ายคลึงไหมไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะฉะนั้นข้อ4ตัดออกค่ะข้อ D even even so it seems to be นคะคะเข้ากับเรื่องไหมคะแม้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคนส่วนมากไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ได้ขึ้นอะไรเลยผิดแน่นอนคำตอบของข้อนี้ข้อไหนที่ชัวร์ป๊อมากๆเลยน้องๆขัดแย้งระหว่าง8กับ4น้องคือข้อ B ถูกไหม In spite of the fact that แม้ว่าคนส่วนใหญ่นั้นมักจะชอบนอนประมาณ8ชั่วโมงต่อวันนักวิจัยได้ค้นพบนะแล้วเชื่อว่าพวกเราเนี่ยสามารถทำไมคะมีชีวิตรอดนะอย่างสบายๆเลยไม่ต้องนอน8ชั่วโมงหรอก4ชั่วโมงนะราะัั้นใช้คำว,ว่า in spite of in spite of แสดงความขัดแย้งระหว่าง8กับ4นั่นเองค่ะ,ะเห็นไหมผ่านไปเรียบร้อยค่ะนะคะ ผ่านมาข้อนี้ขอเป็นข้อสุดท้ายนะคะอาจจะเป็นข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้เด็กๆตั้งใจดูดีๆนะดูสิหนูจะได้7ข้อ7คะแนนหรือเปล่านะนะข้อ7ค่ะ Peter sees everyday as a challenge ค่ะประธานของประโยคง่ายมากเลยขีดอย่างมั่นใจเลยค s อ Peter sees ตัวนี้เป็น verb นั่นเองค่ะน,นะฮะ sees เห็นอะไรเห็นเวลาเราเห็นอะไรเห็นใครต้องมีกรรมใช่ไหมคะคนคนนั้นต้องเป็นกรรมถูกไหมเพราะฉะนั้น every day ตัวนี้เนี่ยเป็น object แน่ๆค่ะ Peter ทำไมคะเห็นทุกๆวันเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นความท้าทาย as a challenge น,นคะคะ challenging เป็น adjective ค่ะเติมลงไปค่ะ เป็น adjective ค่ะ adjective นะคะ challenging นะะทา้าทายมากๆเลยเพราะฉะนั้น as a challenge ค่ะนะคะเห็นเป็นความทา้าทายมีแอนเชื่อมนะคะเห็นเป็นอะไรคะ education but หรือ so that หรือ although มันจะต้องไปด้วยกันถูกมาเพราะฉะนั้น challenge ต้องไปกับอะไรคะ and เชื่อมเห็นไหมสังเกต as as วงกลมค่ะ คำตอบอยู่ที่ข้อ a นั่นเองอ่าพอดีเลยเด็กๆค่ะเจข้อนะคะวันนี้บอกว่าได้ไปเต็มๆเลยนะเด็กๆค่ะเอาให้แม่นเอาให้ได้นะคะน้องๆอยากจะบอกน้องๆอย่างหนึ่งนะคะวันนี้พี่ขอจบลงด้วยบทกลอนที่พี่คิดว่าอาจจะเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับน้องๆในการสู้คะโลกต่อไปนะคะนะคะนะสู้ต่อไปนี่ะอยากจะบอกน้องๆว่าอยากจะให้น้องๆเนี่ยฟิตนะคะแล้วก็ อย่าลืมดูรายการนี้นะคะว่ารายการนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นการติวเข้มด้วยนะคะนะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ก็ต้องอะไรคะขอลาไปก่อนแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆขาสู้ต่อไปค่ะนะคะมีอะไรก็อะไรคะสามารถดาวน์โหลดนะ่ะชีตแล้วก็เพลงได้นะคะจากของ In Concept ด้วยนะคะสู้ๆนะเด็กๆ Fighting Fighting ค่ะวันนี้